เริ่มหนาวกันไหมเม<ช>ื่อวานนี้จะ้รับแจ้งนะครับจากกระบบตัวว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคอีสานแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ค่ะและคาดว่ามวลอากาศส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวลงทะเลวันนี้ตอนเช้าอีสานจะอุณหภูมิเย็นขึ้น โดยที่พยากรณ์อากาศอย่างที่บอกไปมวลอากาศเย็นกําลังฟันกลางระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมอีสานตอนบนกับทะเลจีนใต้นะคะขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ,อก็จะทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะท้งนี้ทั้งนั้นภาคอีสานกับภาคกลางอุณหภูมิจะลดลง1-2ง,ง,งองศาเซลเซียสส่วนกทมปฏิบ,บับนทนกับภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะทั้งดีทั้งนั้น ทางเหนือกับอีสานอุณหภูมิจะเย็นหน่อยถ้าเป็นยอดดอยกับยอดภูเนี่ยจะเห็นตัวเลขค่อนข้างหนาวขนาดที่คาดการอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ท่านผู้ชมกทบกปริมณฑล23-25ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ย1ิ2สอีสานเนี่ย14-18ภาคกลางเนี่ย19-22ค่ะและภาคตะวันออก19-24ค่ะนำเสนอชัดหนึ่งเป็นปี วันเวลาที่เราโหยหาความเย็นจากดินฟ้าอากาศเลือเกินไม่ปรากฏให้เห็นสักเท่าไหร่